และดูคู่ต่อไปนี้ที่เมื่อกี้บีบหัวใจท่านผู้ชมเป็นยังไงบีบหัวใจท่านผู้ชมทั้งสนามครับครับและคู่นี้จะได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีและท่านรองผู้ว่าราชการที่มาเป็นประธานในพิธีปิดการทำการแข่งขันในวันนี้ได้รับชมคู่นี้เปรียบเสมือนคู่เอกในรายการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานประเภท30ฝีพายครับพี่น้องเที่ยวแรกก็ถือว่าได้รางวัลดูเดือดจากทางสนามไปแล้วรับได้ 2,000 ครับได้รับความเมตตาจากท่านนายกสมนึกธนเดชากุลดูสิว่าถ้วยพระราชทานใบนี้จะไปอยู่จังหวัดพิจิตร